อ่ะแล้วสีแดงครับสีแดงเนี่ยมันไปไกลน้องไปถึง5วันกว่าจะถึงกรุงเทพฯแล้วรสชาติมันเพี้ยนขนาดไหนถ้ามาคีรีวงศ์ดูดูผลไม้ให้กินของสดสีไหนครับสีเขียวเหลืองเขียวเหลืองค่ะออกเหลืองถ้าพวกเราต้องกินเขียวแบบเขียวอมเหลืองมันจะกรอบแล้วเป็นสมัยเด็กสนุกไปขโมยสวนข้างบ้านเขาของเองก็มีเยอะแยะมีค่ะมีพี่ชอบปลูกแล้วง้อคิริวงนี่มันอร่อยจังที่เลยกรอบให้ลองชิมต้องให้คำตอบตัวเองลองดูเพราะว่าที่นี่ไม่พี่เตรียมไว้ชิมนะน้องคิโลนะทุกทำไมถึงอร่อยครับเพราะอากาศกรอบอากาศสภาพดินรสชาติราคามันต่างจากที่อื่นไหมราคาเราไม่ได้เน้นขายที่นี่เน้นบริโภคในครัวเรือนแล้วก็เนี่ยเพื่อนฝูงมาก็ได้ทานกันมันจะไม่มีแต่ว่าทางสวนก็มีปลูกขายเหมือนกันบางสวนปลูกขายแต่เป็นมันจะกรอบที่นี่ปลูกมังคุดขายมากกว่าค่ะมังคุดกับทุเรียนหมอนทองเป็นพืชเศรษฐกิจตัวหลักแล้วก็สตอเนี่ยเกือบ 100% ไม่ได้ทานในท้องถิ่นคือทานที่กรุงเทพหมดส่งออกหมดส่งข้ามกรุงเทพหมดเดี๋ยวพี่จะไปขาย